สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำเมนูไก่ทอดค่ะเป็นไก่ทอดสูตรเนื้อนุ่มค่ะที่สำคัญเลยนะคะก็คือเครื่องปรุงเนี่ยส่วนผสมน้อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้มาม่าคอนเฟิร์มเลยนะคะอร่อยแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยนุ่มฉ่ำกำลังดีเลยนะคะเครื่องปรุงและวัตถุดิบเนี่ยมีไม่เยอะนะคะใช้แค่3อย่างเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันเลยค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นเนื้อไก่ล้วนๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ค่ะจะใช้เป็นเนื้ออกไก่นะคะน้ำหนักที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ500ถึง600กรัมค่ะส่วนผสมเพิ่มเติมนะคะก็จะมีนะคะผงปาปริก้าค่ะพริกไทยป่นน้ำสะอาดแล้วก็ผงปรุงรสค่ะส่วนผสมมีเท่านี้เองนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มทำการหมักไก่กันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็เติมน้ำลงไปให้พอท่วมไก่นะคะจากนั้นใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะสูตรนี้มาม่าใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะตามความชอบนะคะพริกไทยป่นเนี่ยจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ตามด้วยผงพริกปาปริก้านะคะตัวผงปาปริก้าเนี่ยเพื่อนๆจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันนะคะถ้าหากในขั้นตอนนี้นะคะอยากได้พวกเครื่องเทศเพิ่มนะคะก็ให้เพิ่มเติมลงไปได้เลยค่ะจากนั้นมาม่าก็จะนำใส่ภาชนะนะคะเราจะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณ3ชั่วโมงค่ะมาม่าก็ใส่กล่องแบบนี้เสร็จเรียบร้อยปิดฝาให้สนิทแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะพอครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาเทเอาน้ำออกค่ะพักเอาไว้แบบนี้นะคะให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมในส่วนของน้ำมันพืชนะคะใส่ลงไปค่ะเอาให้พอประมาณนะคะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะจากนั้นก็เปิดไฟแรงสุดนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะในระหว่างนี้เราก็จะไปทำการคลุกไก่กับแป้งกันนะคะมาม่าจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบค่ะนำไก่ของเรานะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลุกผสมกับแป้งค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ไก่ลงไปนะคะคลุกผสมให้ทั่วกันทั้งหมดเลยนะคะคลุกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เตรียมน้ำมา1ถ้วยค่ะแล้วนำไก่ของเราค่อยๆหย่อนลงไปแบบนี้นะคะหลังจากใส่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไก่ขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่ลงในโถแป้งของเราอีกรอบนึงนะคะใส่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทแป้งทอดกรอบลงไปอีกชั้นนึงค่ะจากนั้นก็คลุกผสมแบบเร็วๆนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแป้งก็จะเกาะไก่ได้ประมาณนี้นะคะมาม่าว่าความหนายังไม่พอค่ะเราก็จะนำไปใส่ในน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะมาม่าจะทำอยู่อย่างนี้นะคะประมาณ2รอบค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบแป้งหนาๆนะคะก็ให้ทำเป็น3รอบก็ได้นะคะขั้นตอนการทำก็เหมือนเดิมเลยค่ะนำไก่ใส่ลงไปในภาชนะนะคะแล้วก็เทแป้งลงไปอีกเล็กน้อยค่ะกะในส่วนของแป้งทอดกรอบให้ดีนะคะเราจะได้ไม่สิ้นเปลืองค่ะแล้วก็คลุกผสมเร็วๆเหมือนเดิมเลยนะคะความหนาของแป้งออกมาได้ประมาณนี้นะคะมาม่าก็พอใจแล้วค่ะจากนั้นเราจะนำไปทอดกันเลยนะคะข้อสำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าอยากทอดออกมาให้ไก่เนี่ยมีความนุ่มนะคะก็คือความหนาของชิ้นไก่ที่เราใช้ทอดนะคะให้เลือกไก่แล้วก็หั่นไก่ให้มีความหนาค่ะจากนั้นนะคะก่อนที่จะนำลงทอดให้เคาะแป้งออกให้มากที่สุดนะคะสลัดแป้งแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำลงทอดได้เลยนะคะหลังจากที่เราวอร์มน้ำมันมา10นาทีแล้วนะคะน้ำมันก็จะได้ความร้อนที่พอดีค่ะเราก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะมาม่าจะใช้เวลาทอดอยู่ที่ประมาณ8นาทีค่ะให้เพื่อนๆจับเวลาเลยนะคะ
พอใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะอย่าพึ่งคนนะคะพักไว้ประมาณ 2-3 นาทีค่ะแล้วค่อยใช้ตะเกียบคนแบบนี้ค่ะหลังจากครบเวลาประมาณ8นาทีนะคะไก่ของเราก็สีเหลืองสวยได้ประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ใช้ที่คีบนะคะคีบขึ้นมาได้เลยค่ะวิธีหมักไก่แล้วก็ทอดไก่แบบนี้นะคะรับรองเลยนะคะว่าน้ำมันที่เพื่อนๆใช้เนี่ยใช้ในปริมาณมากนะคะแต่ว่าทอดได้หลายครั้งนะคะเพราะว่าน้ำมันจะไม่ดำด้วยนะคะเวลาที่ใช้ในการทอดไก่ก็ให้พอดีนะคะถ้าเกิดเราทอดนานเกินไปเนี่ยจะทำให้เนื้อไก่เนี่ยแห้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาม่าจะให้เพื่อนๆดูเนื้อไก่ด้านในนะคะเนื้อไก่เนี่ยสุกกำลังดีค่ะแล้วก็ยังมีความนุ่มความฉ่ำอยู่เลยนะคะกรอบนอกนุ่มในมากๆเลยค่ะสูตรนี้เด็กๆที่บ้านชอบมากๆเลยนะคะวิธีการทำง่ายๆค่ะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าหากถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ